รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไม่กี่วันครับจะปีใหม่แล้วทำไมล่ะปีใหม่แบบนี้ไปเที่ยวไหนดีเออพี่อยู่วิลล่ามอริดามันไม่ได้เจ๊งไปแล้วหรอซ่อมไปแล้วพอหลังน้ำท่วมอาทิตย์เดียวก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วแล้วหนูล่ะเครียดไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเครียดต่อให้รู้ว่าไปไหนแล้วจะไปกับใครไปถามพวกเขาก็ดีกว่าว่ามีไอเดียอะไรดีๆนอกจากวิลล่ามอริดาไหมเผื่อจะไปกับเขาโอเคงั้นไปพบกับพวกเขาจะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันมีแพลนไปเที่ยวไหนดีบ้างเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่มีใครที่ไปเนี่ยก็จะต้องไปวิลล่ามอริดามีที่ดีกว่านี้ไหมวิลล่ามอริดาเนี่ยดีตรงที่ว่าติดริมน้ำเพิ่งอยากไปวิลล่ามอริดากับฟอยอ่ะหรอนั่งรถแล้วแม้เราขับมินินะมินิคูเปอร์มินิบัสน่ารักน่ารักได้จบล็อกได้แล้วปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนดีคะมีสอนรามก่อนดีกว่าผมไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวครับแสดงลิเกครับโอ้แสดงลิเกทุกปีคือสอนรามไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ครับไปเที่ยวตามจังหวัดและบ้านเจ้าภาพไปแล้วก็ไปเที่ยววัดมากกว่าครับแล้วโปรแกรมปีนี้จังหวัดอะไรคะอยู่ที่วัดท่าการ้องจังหวัดอยุธยาครับอยุธยาวันที่31ธันวาครับปองผอมลงปะเนี่ยอะไรนะเกงข้างหลังอ่ะหันหลังดิน่าสงสารมากเลยอ่ะค่ะทาวเวิร์กได้มั้ยทาวเวิร์กได้มั้ยทาวเวิร์กได้เดี๋ยวขอดูทาวเวิร์กหน่อยมันก็คือแบบนี่ขนาดเจ็บหลังนะเออเจ็บหลังอยู่ไม่ใช่เรื่องสบายอาการดีขึ้นแล้วแจ็คทาวเวิร์กกับปิงปองหน่อยได้มั้ยหุ่นมันไม่ชัดมันตูดมันตรงเออที่มันเรียวๆชัดหน่อยต้องมีติช่ามาด้วยนะติช่าพี่หัวแม่ติช่าอย่าไปยอมติช่าอยากสู้แบบสบัดผมอ่ะถ้าสบัดผมสบัดเลยต้องสบัดเลยพร้อมโชว์สู้กัน1 2 3แล้วถ้ามากกว่านี้แม่ถอดหัวโชว์แล้วนะเดินอยู่อ่ะไม่ใช่นะอยากเต้นบ้างเหรออยากเต้นบ้างอยากเต้นบ้างเดียวอะไรฮะลูกชายมาด้วยลูกชายไปหมดเลยลูกมามารีมารีคะมารีเฉยก่อนเดี๋ยวพี่ขอดูเจ้านี้หน่อยเลยทีเดียวไปเลยเจ้านี้ก่อนแล้วมารีค่อยว่ากันเมื่อกี้ทำช่วงแบบหันหลังคราวนี้ทำท่าแบบหันหน้าแล้วไปอยากไปเที่ยวไหนดีไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นประจำที่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2นะครับเริ่มราศีที่4ก็คือราศีกรกฎของน้องเฟิร์นปีนี้ให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเป็น10 63ใช่ไหมใช่ให้10เลยเป็น10เลยเหรอไม่ว่าอะไรมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันคือบทเรียนเราได้เรียนรู้แล้วเฟิร์นรู้สึกว่าทุกๆวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องบ้างมีหกล้มหกลุกคุกคานบ้างมีปัญหาบ้างมีข่าวบ้างมีนู่นมีนี่มีบ้างเฟิร์นมีความสุขร้องไห้ทำไมตอนมีข่าวไม่ได้ร้องมันออกเองให้คะแนนตัวเองเต็มสิบขนาดนี้ให้เลยสิเพราะว่าให้คะแนนความสุขแล้วกันคือเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาถ้าคิดว่าตัวเองยังมีความสุขอยู่ก็คือโอเคแล้วมาดูกันดีกว่าว่าปี64ดวงของกรกฎจะเป็นยังไงอาจารย์ลักษณ์ดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีความวุ่นวายต้องระวังและตั้งสติ
หากคุณรู้ข้อมูลเพื่อการวางแผนชีวิตไม่ประมาทจะไม่ผิดพลาดและผ่านพ้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยฟันธงครับผมจะไปพูดว่าดวงชะตาร้ายก็ไม่ได้ดาวเสาร์เล็งดวงชะตาจรเรียกว่าเป็นดวงแตกแต่ก็มีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวบุญกุศลมงคลคุณความดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุมรักษาและคุมรักษาคุณมาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและดำรงคงสภาพอยู่จนถึงปลายเดือนมีนาคมนี่เป็นจังหวะที่1จังหวะนี้จะเจอเหตุเพศภัยใดก็ตามทีมันก็จะมีการแคล้วคลาดผ่านพ้นแล้วอีกจังหวะนึงที่ต้องระมัดระวังและตั้งสติก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมปลายเดือนจนถึงปลายเดือนกันยายนก็ต้องระวังและตั้งสติคิดให้รอบมิฉะนั้นจะผิดพลาดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการงานดูได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามกราจนถึงมีนาสำเร็จครับคิดทำสำเร็จดาวดียังช่วยเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมงานน่ะดีตลอดปีแหละแต่มันจะมีจุดที่มันมีปัญหาแทรกเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปลายเดือนไปแล้วจนถึงเดือนกันยายนหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นดีอีกครั้งนึงช่วงเดือนพฤศจิกายนจนไปถึงปี2565เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณนั้นคิดวางแผนแล้วก็หาช่องทางดวงชะตาชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาจะมีจังหวะโอกาสอันดีในหลายอย่างของชีวิตและโดยเฉพาะช่วงที่ดาวโคจรมะเร็งดวงชะตาในช่วงปลายปีคือจริงๆแล้วเนี่ยปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีอีกจังหวะหนึ่งของดวงชะตาที่คิดอ่านขยับขยายหรือทำอะไรจะมีลู่ทางและช่องทางที่ดีดาวการเงินของชาวราศีกรกฎโคจรได้จังหวะจากโคนตลอดไปอยู่แล้วโดยปกตินะครับถ้าชาวราศีกรกฎคิดใช้จ่ายวางแผนมีระบบบัญชีทุกอย่างจะลงล็อกอยู่แล้วยกเว้นคุณโลภคุณประมาทคุณออกนอกทางอย่าให้ใครกู้ยืมอย่าไปทำอะไรนอกระบบแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้เรื่องราวของความรักและครอบครัวกรกฎเนี่ยดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยว่าถ้าจะมีใครเข้ามาและมีโอกาสที่จะได้มีสื่อสัมพันธ์ลงเอยเป็นความสุขในความสัมพันธ์ในการสื่อสารสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องชู้สาวมันจะมาไงมาจากแดนไกลเหตุผลบอกได้เลยเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวราศีกรกฎและเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภะแปลว่าไกลคู่ที่อยู่ไกลจะกลับมาได้อยู่ใกล้มีโอกาสได้เจอชัดเจนไหมครับสุขภาพนะครับช่วงที่มีเกณฑ์ป่วยเจ็บเนี่ยมันมีความปรากฏอยู่ว่ามีนาปลายเดือนจนถึงเดือนกันยาเนี่ยมีเกณฑ์ป่วยเจ็บแบบผุปับผับพลันทางแก้ทางเดียวตั้งแต่ต้นปีนี้นั้นรีบไปเช็คอัพตรวจร่างกายมีปัญหาเรื่องความดันหัวใจปอดตับม้ามอะไรตรวจให้หมดนะครับ MRI สมองรักษาไว้เดี๋ยวจะเป็นอาการสโตรกมีเกณฑ์ผุปับฉับพลันต้องระวังนะครับในช่วงมีนาถึงกันยาหามงคลวัตถุที่เสริมเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภและเงินตราสีพึ่งมีใช้ไม่ให้เกิดเมตตามหานิยมหรือว่าเป็นพระปิดตามหาลาภนะครับหรือจะเป็นพญานาคราชอะไรก็ตามทีที่คุณมีความเชื่อความศรัทธาจะเป็นมงคลให้คุณเกิดปฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมงคลบุญโดยองค์รวมนะครับอย่าลืมปีนี้ชาวราศีกรกฎต้องทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบิดามารดาครูอาจารย์เอาละครับขอให้ชาวราศีกรกฎจงมีแรงเหวี่ยงในบุญกุศลเกื้อกูลดวงชะตาตั้งแต่ต้นปีนี้ให้ประสบโชคดีเป็นกำลังเจอเหตุเพศภัยอะไรตามที่ผมได้บอกได้กล่าวก็ผ่านพ้นไปได้ทุกกรณีขอให้โชคดีฟันธงครับเป็นไงจากอาจารย์ลักพูดก็ใช่แล้วให้ใครยืมเงินอะไรหรือเปล่าอาจารย์เราบอกให้ระวังนะเออไม่ได้เลยนะไอ้ประเภทที่ว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาแล้วส่งหมายเลขบัญชีมานี่น่ากลัวฮะมีคนแบบนั้นได้หรออยู่ดีก็ส่งเลขที่บัญชีใช่อยู่ดีคือเช้ามาเนี่ยเขาไม่อะไรเลยเขานึกอะไรไม่รู้หรือเขาเดือดร้อนแล้วไม่รู้ส่งหมายเลขบัญชีมาก่อนว่าธนาคารนี้นายเฉลิมพลที่คำพรธีรวงศ์ชื่อผมเองครับแล้วก็ทำบุญครับอาจารย์ไหนครับไม่แต่จริงช่วงนี้เขาทำบุญแล้วเราก็ได้ทำกับเขาไหมทำบ่อยมากค่ะทุกครั้งที่เขาทักเขาจะต้องทักมาตลอดว่าเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารหมาไปแจกหมานะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะไปวัดนี้นะเพื่อนเดี๋ยวนี้จะไปปล่อยปลาอย่างนี้นะเขาจะทักมาตลอดก็พูดง่ายๆว่าราศีกรกฎก็ต้องมีสติระมัดระวังอย่าอะไรทำอะไรที่มันประมาทเกินไปค่ะป่วยก็อาจจะเป็นแบบปุบปับอาจจะฉับพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลป้องกันเช็คร่างกายบ่อยๆโอเคดูดีหน้าเราสองคนเหมือนกันมากเลยนะตอนไหนพี่เดงทำไมอ่ะหน้าเราคล้ายกันคล้ายๆอาจารย์แล้วอย่างนี้มีวัตถุมงคลไหมพระสังกระจายปิดตามหาลาภนะครับบารมีจะได้เกิดสติปัญญานะครับแล้วก็พญานาคราชสีตระกูลนะครับก็เสริมโชคลาภเกิดทรัพย์สมบัติแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชมอบให้น้องเปิร์นด้วยครับนี่เอามาแล้วทาเลยไปที่ราศีเฮ้ยจริงป่ะ
เราเท่าไหร่เงินอ่ะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดนี่เร็วมาเป็นของพี่ซะเฮ้ยดูได้ผลเลยว่าแต่พี่แจ็คหึงเนี่ยดูตาเขาดูตาเขาตาเขาหึงเขาตาแข็งเฮ้ยได้เลยเหรอริวมาใกล้ๆพี่ซิพี่หอมไหมเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าริวอย่าไม่กล้าดิอย่าไม่กล้าดิริวจ๋าริวเย็นนี้ทำอะไรจ๊ะเฮ้ยกินข้าวครับกินข้าวเหรอครับพี่กินกับใครจ๊ะโอ้ไปกินด้วยกันไหมครับลองนี่ลองนี้ชาจริงด้วยยังไงช่างนี้อู้อร่อยดวงชะตาชาวราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2564เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ท้าทายขอให้มีความหวังกำลังใจใครเป็นโสดมีโอกาสจะเจอคนรู้ใจสมปรารถนาเมื่อไหร่มีนาถึงกันยาฟันธงโอ้สาธุดวงชะตาชาวราศีการเรียนการงานลุยเต็มที่ตั้งแต่ต้นปีนี้อย่ายั้งส่งผลให้เกิดรายได้การเงินโดดเด่นตลอดทั้งปีมีโรคที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันโรคเดียวโรคประสาทครับเป็นโรคประสาทจริงครับพี่ราศีใดในช่วงนี้เตรียมรับโบนัสก้อนโต